ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านธรรมะคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเมตตาตอบปัญหาธรรมในหัวข้อที่ว่าเล่าเรื่องพระพุทธรูปใครมีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านจะเป็นพระอิฐพระปูนพระทองเหลืองพระแก้วก็ดีอย่านึกว่าไหว้แล้วพระพุทธเจ้าไม่รู้มันมีเรื่องหนึ่งอยู่ที่วัดมีคนมาขอพระพุทธรูปข้างโบสถ์ที่วัดพอขอไปแล้วพระพุทธเจ้ามาบอกกับหลวงพ่อว่าต่อไปนี้ใครมาขอฉันไปอย่าให้นะไอ้พวกนี้มันไม่ไหว้ฉันหรอกมันเอาไปหากินพระพุทธเจ้าแม้จะปรินิพพานแล้วใครจะกราบท่านไหว้ท่านท่านรู้สังเกตดูหลวงพ่อจะกราบพระอิฐพระปูนข้างวัดก็ช่างเถอะเรางี้อายท่านกราบแบบนอบน้อมยกมือแต่ละครั้งเหมือนกับว่าท่านไหว้พ่อไหว้แม่จริงๆเห็นใครกราบพระไม่สวยเท่าหลวงพ่อเลยเราต้องอายเลยท่านกราบด้วยใจจริงๆพระที่วิหารร้อยเมตรที่เป็นพระประธานนะเรียกว่าพระมหาลาภเหมือนกันเพราะว่าเวลาสร้างหลวงพ่อเอาผงที่ทำพระคำข้าวที่พุทธาภิเษกแล้วเอาไปฉาบทามีคราวหนึ่งช่างขนองปากช่างเขากำลังโป๊ะสีเพราะหน้าท่านแตกยังไม่เรียบร้อยไอ้ช่างขนองปากบอกนี่ช่างเสิร์ชทำไมไม่ใช้กวนอิมล่ะพอรุ่งขึ้นอีกวันช่างปากบอนปากบวมหาสาเหตุไม่ได้ก็นึกไม่ออกว่าไปทำอะไรที่ไหนมาลูกสะใภ้ช่างชิดพูดขึ้นเลยนึกได้ว่าเมื่อวานไปล้อพระที่วิหารร้อยเมตรเลยจุดธูปเทียนไปขอขมาแล้วก็หายหลวงพ่อสั่งไว้เหมือนกันว่าถ้าชาวบ้านแถวนี้เขาเดือดร้อนเรื่องฟ้าเรื่องฝนทำมาหากินไม่ค่อยได้ขอให้เอาดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาขอด้วยความเคารพจะมีผลต่อไปเรามาพูดถึงอานิสงส์สร้างพระพุทธรูปลูกศิษย์หลวงพ่อเจ้าคะการสร้างพระพุทธรูปกับการถวายปัจจัยอย่างไหนมีอานิสงส์กว่ากันเจ้าคะการสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธบูชาถ้าในเรื่องกรรมฐานจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดามีรัศมีกายสว่างสวยมากถ้าถวายปัจจัยถวายเป็นของสงฆ์จัดว่าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจัดเป็นจาคานุสติกรรมฐานเกิดมาชาติหน้าก็รวยการสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาจึงมีรัศมีกายมากเป็นคนสวยตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตการบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมากแต่ถ้ามีอำนาจแต่ขาดสตังค์ก็อดตายนะใช่ไหมแต่งตัวเป็นจอมพลแต่ไม่มีสตังค์ในกระเป๋าแย่นะอีกแบบหนึ่งมีสตังค์มากๆแต่ขาดอำนาจราชศักดิ์ก็โดนโจรปล้นอีกฉะนั้นทำมันเสียสองอย่างเลยดีไหมลูกศิษย์ดีเจ้าค่ะแต่ได้ยินเขาว่าถ้าสร้างพระพุทธรูปนี้ควรสร้างพระประธานจึงมีบุญมากหลวงพ่อก็เขียนไว้สิสร้างพระประธานองค์เล็กองค์ใหญ่ก็เขียนไว้ก็เป็นพระพุทธรูปเหมือนกันเราสร้างแล้วก็ได้บุญแล้วใครไปโยนทิ้งก็ซวยเองลูกศิษย์หากว่าจะย้ายพระประธานไปบูชาเป็นพระประธานวัดอื่นจะได้ไหมเจ้าคะหลวงพ่อเรื่องของบูชาสำหรับที่วัดนี้ถือว่าเขาถวายมาเพื่อบูชาตั้งอยู่ที่ใดก็ตามถ้าพระย้ายไปที่อื่นนอกเขตถือว่าย้ายเจดีย์ทางวินัยท่านปรับอาบัติและถ้าของนั้นเขาถวายสงฆ์เขามีเจตนาเฉพาะจุดนั้นถ้าเราเอาไปถือว่าขโมยของสงฆ์อันดับแรกเขาลงบัญชีชื่ออเวจีไว้ก่อนของสงฆ์นี่แม้แค่เศษกระเบื้อง
ถ้านำไปก็ลงบัญชีชื่ออเวจีเลยลูกศิษย์หลวงพ่อเจ้าคะการสร้างพระพุทธรูปทำด้วยโลหะกับทำด้วยปูนอย่างไหนจะดีกว่ากันเจ้าคะหลวงพ่อถ้าเป็นเจตนาของฉันนะชอบให้ทำด้วยปูนมากกว่าปั้นด้วยปูนแล้วก็ปิดทองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระปูนไม่มีใครขโมยพระโลหะเผลอหน่อยเดียวคนตัดเสียนแล้วดีไม่ดีเอาไปทั้งองค์ฉะนั้นปูนดีกว่ามีอานิสงส์เท่ากันราคาถูกกว่าทนทานและรักษาง่ายกว่าการสร้างพระพุทธรูปนี้เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสติในกรรมฐาน40กองท่านบอกว่ากำลังพุทธานุสติเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุดง่ายกว่ากองอื่นก็เห็นจะจริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่นิพพานนี่แล้วท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพานใช่ไหมทีนี้ถ้าเราต้องการสร้างให้สวยตามที่เราชอบเห็นแล้วก็ทำให้จิตสดใสจิตมันก็นึกถึงพระอยู่เสมอถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอยู่เสมอก็จัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าใจเราเกาะพระพุทธเจ้าเป็นปกติตายแล้วลงนรกไม่เป็นฉะนั้นหากโยมเห็นว่าพระที่ทำด้วยโลหะสวยกว่าชอบมากกว่าโยมก็สร้างแบบนั้นลูกศิษย์หลวงพ่อเจ้าคะหากว่าเดินไปเช่าตามร้านกับการจ้างเขาหล่อให้แล้วเททองเองอานิสงส์จะได้เท่ากันไหมเจ้าคะหลวงพ่อกุศลน้อยกว่าที่เขาทำสำเร็จแล้วเพราะเราต้องเหน็ดเหนื่อยดีไม่ดีหัวเสียที่เขาทำเสร็จแล้วนะเราก็เลือกดูเอาตามใจชอบใช่ไหมล่ะวิธีการแบบนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่ร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยบางทีไอ้ตัวร้อนเหนื่อยนี่มันตัดเลยทำบุญทุกอย่างทำให้จิตสบายกายสบายอันนี้ถือว่ามีผลสูงถวายสังฆทานนี่มีค่าสูงมากการที่นิมนต์พระมาเลี้ยงข้าวที่บ้าน 4-5 องค์อานิสงส์เป็นสังฆทานเหมือนกันแต่ดีไม่ดีมันน้อยกว่าอย่างนี้เพราะยุ่งกว่าดีไม่ดีคนแกงบ้างคนต้มบ้างเราไม่ชอบใจก็โมโหไอ้ตัวโมโหนี่แหละมันตัดใช่ไหมลูกศิษย์หลวงพ่อเจ้าคะถ้าเรามีพระบูชาเราควรจะหันหน้าไปทางทิศไหนเจ้าคะหลวงพ่อพระบูชาที่นิยมกันเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกถ้าหันไปทางทิศใต้กับทิศตะวันตกสตังค์ไม่เหลือใช้ลองดูก็ได้ลูกศิษย์เป็นเพราะเหตุใดเจ้าคะหลวงพ่ออันนี้ฉันก็ไม่รู้ล่ะรู้แต่ว่าสมัยหลวงพ่อปานถ้าลูกศิษย์ท่านหันหน้าพระพุทธไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้ท่านบอกว่าควรหันไปทิศตะวันออกหรือทิศเหนือน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลเพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ